ต้องยอมรับครับว่าเป็นความฝันของคนส่วนใหญ่ที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจการเป็นเท่าแก่ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยการจะเป็นนักธุรกิจตัวจริงเนี่ยจะต้องมีความคิดทางธุรกิจที่ดีๆที่ยอดเยี่ยมที่แตกต่างจากผู้แข่งจะต้องมีทีมงานที่เก่งๆทั้งนั้นเลยแล้วก็จะต้องออกตลาดไปขายสินค้าแล้วก็กลับมาปรับปรุงกิจการให้ดีแล้วก็กู้เงินต้องทำกิจการเยอะมากต้องยอมรับนะครับว่าด้วยกิจการที่เยอะวุ่นวายขนาดเนี้ยทำให้ความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นในการเป็นนักธุรกิจจริงเนี่ยน้อยอาจจะ 20% อาจจะสำเร็จได้โดยส่วนใหญ่ก็จะไม่สำเร็จแต่วันนี้ครับในฐานะที่เราเป็นนักธุรกิจหุ้นเรามีทางเลือกที่ง่ายกว่านั้นอีกมากมายเราสามารถเข้าไปเดินดูช้อปปิ้งได้เลยในตลาดหลักทรัพย์ว่ามีถึง600กว่ากิจการที่ดูว่ากิจการไหนอ่ะที่จะมีคุณภาพที่ดีมีคุณภาพของผู้บริหารที่เป็นเลิศดูแล้วแม่ดูแล้วเหมาะสมกิจการมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงมากพอเราดูเช่นนั้นได้เราก็สามารถที่จะเข้าไปซื้อกิจการเขาเรียกว่าซื้อหุ้นหุ้นคืออะไรครับก็คือหุ้นส่วนนั่นเองเป็นหุ้นส่วนคือเป็นเจ้าของร่วมกันในระยะยาวเดินกันไปสำเร็จสบายใจไปด้วยกันเป็นยังไงครับง่ายไหมครับง่ายฟังแล้วดีไหมครับดีสิ่งที่ดีกว่านั้นคือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรานำเสนอกิจการที่มากมายมหาศาลเลยแล้วนักลงทุนธุรกิจหุ้นอย่างเราสามารถที่จะเข้าไปซื้อได้โดยมีประเด็นข้อที่1ก็คือเราสามารถซื้อหุ้นได้ง่ายๆแล้วเป็นเจ้าของหุ้นได้เลยข้อที่2เราไม่ต้องเหนื่อยครับไม่ต้องมาเครียดงานอะไรมากมายเราสามารถที่จะพักผ่อนขอให้เครียดในช่วงของการเลือกกิจการเท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็จะเติบโตไปพร้อมกิจการกิจการก็จะมีปันผลมาให้กับเราอย่างสบายมากแล้วข้อที่3เราสามารถที่จะซื้อขายกิจการในราคาที่เราพอใจได้ฟังแล้วเป็นไงครับอยากจะลงทุนแล้วใช่ไหมฮะได้เลยเงินครับเงินต้องเตรียมไว้แต่ไม่ใช่เงินกู้เอาเงินออมมาลงทุนจะปลอดภัยดึงมาบางส่วนจะปลอดภัยที่สุดแล้วก็ไปนะครับเดินไปที่บริษัทหลักทรัพย์หรือในเคาน์เตอร์ธนาคารทั่วไปเป็นการเปิดบัญชีการซื้อขายหุ้นได้เลยโอ้โหสบายใจมากเลยง่ายมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากไว้เลยก็คือนักลงทุนที่ชาญฉลาดจะต้องลงทุนเสมือนการทำธุรกิจจริงและลงทุนในกิจการที่พิสูจน์มาแล้วว่าสำเร็จคุณเองก็เป็นนักธุรกิจหุ้นได้